ทำอย่างไรคุณจะเดินเกมอย่างชาญฉลาดและคว้าโอกาสรุ่งในองค์กรได้ฟังคลิปนี้ครับข้อ1สร้างผลงานให้โดดเด่นเข้าตาวิธีการที่ดีที่สุดก็คืออย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบคุณเท่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักเสนอตัวเองเสนอรายงานทำทุกอย่างโดยไม่ต้องรอให้หัวหน้าคุณสั่งนั่นเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการที่คุณจะโดดเด่นขึ้นมาจากคนทั่วไปครับข้อ2อย่าหยุดพัฒนาตัวเองแม้ว่าคนในที่ทำงานคุณจะออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็วนลูปทำสิ่งซ้ำๆทำงานให้จบไปวันๆแล้วก็จะได้กลับบ้านแต่เอาจริงๆแล้วก็ถ้าคุณเคลียร์งานให้เสร็จคุณจะมีเวลาว่างยามบ่ายเอาไว้ทำอย่างอื่นก็คือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองส่งเสริมให้ตัวเองมีทักษะแตกต่างจากคนอื่นข้อ3คิดให้ดีก่อนรับอาสางานใดก็ตามในออฟฟิศคุณก่อนจะยกมือขึ้นอาสาอะไรคิดให้เยอะแล้วถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงอยากให้เราอาสาทำงานนี้ด้วยรับอาสาแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นรับงานนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นคนอย่างไรภาพลักษณ์เป็นอย่างไรบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นงานสกปรกก็ต้องพิจารณาดูนะครับข้อ4จงโดดเด่นออกมาจากคนหมู่มากในที่ทำงานทำงานให้เป็นเอกเทศมีคุณภาพงานเหนือระดับสร้างโลโก้ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีครับอาจจะทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วนี่เมื่อคนอื่นๆเขาก็ทำเหมือนกันแต่คุณเนี่ยจะเป็นของดีมีราคาเป็นตัวจริงในทักษะที่คุณกำลังทำอยู่คุณจะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้เร็วมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างโลโก้ให้กับตัวเองอาจจะทำให้คนภายนอกจับตารู้ว่าคุณเป็นอย่างไรแน่นอนครับอาจจะมีองค์กรอื่นมาซื้อตัวคุณก็ได้ที่สำคัญการที่เป็นของดีมีราคาเจ้านายก็ไว้ใจคุณเลือกคุณทำงานสำคัญมากกว่าข้อ5จงพูดจาเผื่อขาดเผื่อเหลือเอาไว้บ้างเช่นถ้าคุณเนี่ยมีงานต้องส่งวันพุธอาจจะบอกอีกฝ่ายว่าฉันจะส่งงานวันศุกร์ก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่ยอมส่งงานล่าช้าจากที่คุณได้บอกเอาไว้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่างานมันเสร็จเร็วกว่ากำหนดก็จะเป็นที่ประทับใจได้ครับข้อ6หากสงสัยตั้งคำถามซะบ้างถ้าคุณมองภาพรวมของงานไม่ออกคุณก็สามารถสร้างผลงานสุดยอดเยี่ยมให้กับเจ้านายชื่นชมได้แม้วันนี้คุณอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กคนที่สงบเสงี่ยมแต่แน่นอนว่าหากคุณตั้งคำถามบ่อยเข้าทำให้คุณมีความรู้ลึกในภาพรวมคุณจะต้องเริ่มสนอกสนใจไปยังภาพรวมของทั้งองค์กรไม่ใช่สนใจแต่เฉพาะแผนกของคุณซึ่งมันเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นการที่คุณรู้ภาพรวมของทั้งบริษัทจะทำให้คุณสามารถรู้ทิศทางของบริษัทเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเข้าใจเนื้องานที่เพิ่มขึ้นโครงการต่างๆและมันจะช่วยให้คุณเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์เพิ่มความแอคทีฟในการทำงานมากขึ้นด้วยข้อ7จะทำอะไรก็ตามใจต้องเต็มร้อยลงมือทำอะไรอย่าเบาแรงของคุณให้ทำอย่างเต็ม 100% และคุณจะเคารพตัวเองต้องถามตัวเองว่าเรื่องนี้จะช่วยให้คุณก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่คุณก็ลุยสุดตรงไปเลยแบบ 100% ข้อ8จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นอย่าสนใจแต่ตัวเองและแผนกของตัวเองหากแผนกอื่นหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำผิดพลาดให้เรียนรู้คนฉลาดมักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่คนมีปัญญาเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพรวมมีนิสัยชอบตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้คุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นข้อ9จงสนุกกับงานที่ทำและทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายข้อ10มีทัศนคติที่ถูกต้องหมายถึงการทำอะไรจะต้องทำสุดฝีมือ 100% ไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นแต่ต้องทุกๆวันอย่าโชว์ฝีมือแค่งานเล็กงานน้อยแต่ทุกงานจะต้องเต็ม 100% ทัศนคติที่ถูกต้องหมายถึงทำงานได้ดีเกินความคาดหมายผลงานออกมาต้องดีเกินคาดแม้ในยามที่คุณเหนื่อยล้าก็ตามหมดแรงใจแทบขาดก็ตามทัศนคติที่ถูกต้องหมายถึงการเปิดหน้ายอมรับความจริงไม่กอดอกคร่ำครวญกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมีการสร้างมาตรฐานใหม่เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้ถึงขุมพลังนิวเคลียร์ในหัวใจตัวเองใช้พลังความเมตตามีมนุษยธรรมถ้าคุณวางตัวอยู่บนศีลธรรมอันดีงามใครก็จะมาว่าคุณไม่ได้เลยหากคุณมีทัศนคติให้ถูกทางและที่สำคัญเป็นคนดีที่ทันเกมทันโลกและทันคนด้วยข้อ11ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ในงานอย่ากอดงานกลับบ้านไปครับอย่าบอกว่าฉันรักงานนี้จริงๆโดยทำงานไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงไม่จำกัดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพของเราเนี่ยก็จำเป็นต้องพักผ่อนด้วยนะครับข้อ12บริหารพลังในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพลังทางด้านร่างกายกินอาหารที่ดีไม่ใช่มัวแต่เมาปลิ้นกินอิ่มจนเกินไปจนทำงานไม่ไหวกินอะไรก็ตามที่มันทำร้ายสุขภาพอดข้าวเช้าเป็นต้น
รวมไปถึงในเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือพลังใจของคุณถ้าคุณสนุกกับงานเนี่ยคุณก็จะมีความสุขในการทำงานและอันสุดท้ายครับพลังทางด้านของอารมณ์อย่าให้เรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยมากระทบใจคุณในเวลาทำงานและสุดท้ายเนี่ยมันจะกระทบกับพลังทางด้านจิตวิญญาณครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคุณมีหน้าที่สำรองพลังงานเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเพราะฉะนั้นจงบริหารเรื่องส่วนตัวกับบริหารเรื่องงานให้ดีครับข้อ13อย่าให้ใครรู้ว่าคุณทำงานหนักครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทำงานในความเงียบครับแต่ให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเปล่งประกายในแบบของมันแบบนี้จะดีที่สุดครับข้อ14อย่านำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณกังวลใจไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้สึกสนุกกับงานหรือว่ารู้สึกทำงานได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องกังวลเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแยกแยะครับเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวจะดีที่สุดครับข้อที่15ในองค์กรของคุณจะมีคนที่คอยจับผิดจับตามองคุณอยู่เสมอครับสิ่งสำคัญคืออย่ามัวแต่สร้างศัตรูครับต้องสร้างสายสัมพันธ์มีรอยยิ้มไว้กับทุกแผนกดีที่สุดครับข้อ16ทุกวันที่คุณเดินเข้าออฟฟิศคุณจะต้องเปล่งประกายด้วยความมั่นใจมีชีวิตชีวาไม่ใช่ว่าเหี่ยวเฉาไปทำงานนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความตื่นตัวมีพลังชีวิตเหลือเฟือทุกคนก็อยากจะเผชิญหน้ากับคุณอยากเข้ามาหาคุณถ้าเกิดว่าคุณมีชีวิตชีวาคนอื่นเนี่ยจะอยากรู้จักคุณมากขึ้นมันเป็นการติดสปริงให้กับทุกย่างก้าวครับคำว่าสดชื่นในทุกเช้าข้อ17ปรับสไตล์การแต่งตัวของคุณให้โดดเด่นถ้าหากว่าที่ทำงานของคุณสามารถที่จะให้ดีไซน์เสื้อผ้าได้เช่นใส่เสื้อสีดำตลอดหรือว่าเชิ้ตคอปก2ชั้นหรือว่าใส่เป็นเฉพาะแบรนด์ที่คุณชอบก็ได้เลือกใช้ของที่ดีที่สุดตามกำลังทรัพย์อย่าใส่เสื้อผ้าที่คับจนเกินไปล้วมจนเกินไปและแน่นอนว่าใช้เครื่องประดับน้อยชิ้นก็พอในการทำงานยิ่งทำตัวให้เรียบหรูเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดีนะครับถ้าจะมีสไตล์ขอให้นึกถึงสิ่งที่เรียบง่ายเข้าไว้แต่ยังดูดีข้อ18สิ่งนี้สำคัญมากนะครับมันเรียบง่ายแต่ว่าอย่าละเลยเราจะต้องใส่ใจกับสุขอนามัยส่วนตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำให้มีกลิ่นกายหอมสะอาดรองเท้าเนี่ยก็ควรจะขัดบ้างเสื้อผ้าใหม่รีดให้เรียบครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยรวมไปถึงทรงผมด้วยนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะโกนหนวดเคราบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหนวดเนี่ยรุงรังมากจนเกินไปมันก็ดูรกนะครับขนอ่อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของสิวต่างๆก็ดูแลให้ดีครับการแต่งกายของสุภาพสตรีครับเรียบง่ายตามใจคุณขอให้ดูดีมีสไตล์แน่นอนครับว่าให้คุณเนี่ยยิ้มหวานด้วยฟันสะอาดก็เป็นเรื่องให้ดีกลิ่นปากก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่สำคัญครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำหรับคนบางคนนะครับข้อ19สร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้เป็นที่รักของทุกคนบุคลิกของคุณก็สำคัญนะครับบวกกับการแต่งตัวคุณเนี่ยอย่ายืนหลังงออย่านั่งหลังค่อมครับเนื้อตัวสกปรกบอมแบมแบบนี้ไม่เอานะครับคุณจะต้องสังเกตให้ดีว่าภาพลักษณ์ภายนอกและภายในเนี่ยมันพร้อมหรือเปล่าสำหรับการสร้างเสน่ห์แต่งตัวดีแล้วเนี่ยต้องบุคลิกดีแล้วเนี่ยทัศนคติดีหรือเปล่าทั้งหมดจะต้องเป็นภาพรวมครับที่สำคัญส่งรอยยิ้มและแววตาที่ดีอยู่เสมอมีจิตใจเมตตาแบบนี้จะมีเสน่ห์ดึงดูดใจในองค์กรนะครับข้อ20วางภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอรักษาสมบัติผู้ดีในองค์กรวางตัวดูดีทุกบริบทครับไม่ใช่ว่าจะอยู่อยากนั่งแบบไหนก็นั่งทำตัวอย่างไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือมีมาตรในแบบตัวเองจะดีที่สุดครับ21เป็นคนพูดจาน้ำเสียงสดใสชัดถ้อยชัดคำเนื้อหาชัดเจนไม่คลุมเครือผู้สุภาพมีมิตรเมตรีพูดให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนพูดให้เห็นภาพพูดจาดีหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลออกไปได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมองเห็นภาพชัดเจน22การเขียนก็มีความสำคัญมากในองค์กรเพราะว่านอกจากคุณพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วอาจจะมีเขียนบ้างนะครับลายมือเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ว่าอ่านยากจนคนอื่นเนี่ยไม่สามารถอ่านแฟ้มเอกสารคุณได้ที่สำคัญครับการสรุปเนื้อหาในเอกสารต่างๆจะต้องดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายมีตัวหนังสือที่ใหญ่พองามต่อเนื่องกันไม่ขาดตอนมีความเสมอต้นเสมอปลายลายมือบรรทัดสุดท้ายกับบรรทัดแรกจะต้องไม่แตกต่างกันมากการเขียนให้คนอื่นอ่านออกเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการที่คุณเนี่ยจะเขียนเอกสารด้วยนะครับและที่สำคัญห้ามใช้อักษรหลากหลายรูปแบบเนี่ยมาคละกันที่สำคัญขนาดอักษรก็ห้ามใช้คละกันด้วยคุณจะใช้แบบเดียวกันครับ23คุณควรจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตส่วนตัวในระยะยาวครับเพราะว่าหากคุณรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยจะไปจุดใดในชีวิต
คุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในธุรกิจคุณจะเลือกทำงานอยู่ในที่นี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเลื่อนไปตำแหน่งใดระดับล่างกลางหรือว่าระดับอาวุโสครับที่สำคัญเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยหากเรามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนครับและมีแผนระยะยาวจะทำให้เรามีเข็มทิศชีวิตในการทำงานได้ดีด้วย24มีจุดมุ่งหมายในชีวิตในระยะสั้นครับเช่น1เดือน1ปี5ปีมีการวางแผนสำหรับไอเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนงานใดก็ตามคุณจะต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอยู่ในงานนั้นด้วยเพื่อให้แผนงานของคุณถูกนำไปใช้และเกิดขึ้นจริงที่สำคัญมีแผนระยะสั้นระยะยาวควบคู่กันไปจะดีที่สุดครับ25คุณควรจะมีเป้าหมายว่าคุณจะเลื่อนตำแหน่งเป็นอะไรเมื่อไรเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาศักยภาพและหาจังหวะในการโปรโมตตัวเองในการสร้างผลงานของคุณ26สามารถปรับแผนใหม่ให้เข้ากับตัวเองได้การปรับเปลี่ยนแผนการเดินเกมให้เข้ากับตัวเองก็คล้ายกับการที่นักแสดงเลือกบทแล้วปรับบทพูดให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองเพราะฉะนั้นแผนของคุณที่เป็นแผนส่วนตัวบอกได้ว่าตอนนี้คุณเป็นใครกำลังจะก้าวไปเป็นอะไรในองค์กรคงไม่มีใครครับที่ตั้งคงไว้ว่าฉันจะเป็นไอ้ขี้แพ้หรือว่าตำแหน่งนี้ตลอดไปหากคุณรู้แล้วว่าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งไหนในองค์กรตั้งเป้าเอาไว้ครับแล้วปรับให้หน้างานนั้นเนี่ยมันเข้ากับบุคลิกของคุณคุณจะสร้างความโดดเด่นในองค์กรได้มากขึ้นเพราะว่าเนื้อแท้ความเป็นคุณบวกกับหน้าที่ในการทำงานจะสร้างความโดดเด่นในการทำงานให้กับคุณครับ27คุณจะต้องตั้งวัตถุประสงค์การหลงทางวัตถุประสงค์คือประโยคหนึ่งที่แถลงภารกิจเอาไว้แน่นอนว่าจะทำให้การทำงานของคุณในแต่ละวันผ่านไปได้อย่างไม่ติดขัดครับการตั้งวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในแต่ละโปรเจกต์ของคุณจะทำให้คุณสามารถที่จะทำงานได้ 100% ไม่พะวงหน้าพะวงหลังด้วยถ้าคุณไม่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ล่วงหน้าก็อย่าหวังไว้เลยว่าจะได้เลื่อนขั้นหรือว่าประสบความสำเร็จมากขึ้น28จงเข้าใจบทบาทฐานะของตัวเองคุณเป็นใครเช่นผู้ก่อการก็คือคนต้นคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์นักแก้ปัญหาคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นำแนวคิดไปทำนักประสานงานคือมีวินัยสูงทำตามคำสั่งเป็นอย่างดีนักกำหนดโครงงานก็คือมุ่งหวังความสำเร็จของโครงงานคนหน้างานคือมีนิสัยเอื้อเฟื้อนักสร้างผลสำเร็จคือมีทักษะในการจัดการทีมได้ดีนักเก็บรายละเอียดคือชอบตรวจสอบรายละเอียดยิบย่อยตามล้างตามเก็บเช็ดกวาดต่างๆผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือสนใจในความที่ชำนาญเฉพาะทางจริงๆบทบาทที่พูดถึงก็คือบทบาทในฐานะการทำงานเป็นทีมเพราะถึงอย่างไรวันนี้ช่วงเวลานี้เราก็ยังเป็นคนในทีมอยู่ดีดังนั้นเราจะต้องทำงานให้กับทีมครับ29จงรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาได้ให้เหมาะกับบทบาทตอนนี้คุณอยู่บทบาทไหนและต่อไปจะไปเป็นบทบาทอะไรจะได้พัฒนาถูกครับข้อ30จะประกาศศักดาจะต้องรู้จักกาลเทศะวาระสำคัญคือสิ่งที่ดีการนำเสนอตัวเองต่อใครก็ตามนั้นจะต้องวางตัวให้เหมาะสมใครต่อใครจึงจะจดจำคุณได้แต่ถ้าวางตัวผิดกาลเทศะทุกคนก็พร้อมจะลืมคุณได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่คำว่าไม่มีความสำคัญ